มาจ้ามื้อนี้มาคุยกันเรื่องนี้เนาะขอคุยเป็นภาษาไทยแล้วกันนะคะเพราะว่าหลายท่านบอกว่าคุยภาษาอีสานแล้วฟังไม่เข้าใจนะคะโอเคป้าแก้วก็เข้าใจนะคะว่าไม่เข้าใจเหมือนบางครั้งเราฟังภาษาเหนือหรือภาษาใต้บางครั้งเราก็พอจะเข้าใจแต่มันก็ไม่เข้าใจอ่ะนะคะวันนี้มีเรื่องน้องท่านนี้มาเล่าสู่กันฟังนะคะเพิ่งเลิกงานทานข้าวเสร็จแล้วก็เลยมานั่งจุมปุ๊กอยู่ตรงนี้นะคะอ่ะเรามาเข้าเรื่องเราเนาะคือน้องท่านนี้บอกว่าน้องได้รู้จักกับฝรั่งคนหนึ่งนะในเฟซนี่แหละเขามาขอแอดเป็นเพื่อนน้องก็รับแอดนะคะแล้วก็คุยกันแชทกันนะคะคุยกันทางแชทนะคะแล้วก็คุยกันทางอีเมลน้องบอกว่าน้องไม่ได้คุยวิดีโอคอลเพราะว่าภาษาอังกฤษน้องไม่เก่งก็เลยกลัวการที่จะเปิดกล้องคุยกันนะคะหลังจากที่คุยไปคุยมาทั้งอีเมลบ้างทั้ง Facebook Inbox บ้างนะคะเขาบอกว่าเขาเป็นวิศวกรนะคะที่ฝรั่งเศสแต่ว่าเขาเป็นคนอเมริกาเขาบอกว่าเขาจะมาหาน้องที่เมืองไทยหลังจากที่เขาทำโปรเจกต์งานที่ฝรั่งเศสเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วอีกอย่างนึงตอนนี้เขาอยากให้น้องมั่นใจในตัวเขามากๆเลยเขาก็เลยจะโอนเงินมาให้น้องเพื่อเก็บไว้ลงทุนซื้อคอนโดไว้ขายที่พัทยานะคะเขาจะโอนเงินเข้าบัญชีน้องที่ประเทศไทยแล้วเขาก็ขอเลขที่บัญชีนะคะพร้อมกับสวิปโค้ดนะคะของธนาคารแล้วทีนี้พอน้องส่งเลขบัญชีแล้วก็สวิปโค้ดไปให้นะคะต่อมาเขาก็บอกว่าเธอมันโอนไม่ได้เพราะว่าฉันจะโอนเงินให้คุณเป็นจำนวนเงินเยอะมากเป็นเงินจำนวน 500,000 ยูโรเขาก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ขอบัตรประชาชนของเธอนะคะเพื่อที่จะทำบัตรเครดิตหรืออะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะคะอาฟายโคเห็นว่าอย่างนั้นนะคะให้เป็นบัตรวีซ่าแล้วเขาบอกว่าจะส่งมาให้น้องที่เมืองไทยแต่เขาบอกว่าน้องอาจจะต้องเสียค่าศุลกากรก็ประมาณ 35,000 หรือมากกว่านั้นหลังจากที่น้องส่งบัตรประชาชนส่งอะไรไปให้แล้วนะคะหลังจากนั้นอีก1วันต่อมาก็มีโทรศัพท์หมายเลขของกรุงเทพโทรมาที่เครื่องของน้องนะคะแต่น้องบอกว่าน้องไม่กล้ารับสายเพราะว่าไม่มีเงินไปรับของนะคะหลังจากนั้นต่อมานะคะต่อมาไม่รู้ต่อมานานแค่ไหนนะคะน่าจะไม่นานหลังจากที่โทรศัพท์นี้มาแล้วน้องไม่รับสายนะคะเขาก็โทรมาต่อว่าน้องว่าน้องไม่จริงใจถึงไม่รับของของเขาเขาบอกว่าเขาเสียเงินทำบัตรแล้วก็จัดส่งมาให้น้องแล้วแต่ทำไมน้องทำแบบนี้กับเขาเอาแบบนี้แล้วกันในเมื่อไม่เชื่อใจกันก็หยุดความสำคัญพันกันเลยเลิกติดต่อกันเลยนะคะน้องบอกว่าแบบนี้มันหมายความว่ายังไงนะคะเพราะว่าน้องไม่มีประสบการณ์เลยนี่เป็นครั้งแรกที่คุยกับต่างชาตินะคะที่น้องไม่รับสายเพราะว่าน้องไม่มีเงินนะคะไม่มีเงินที่จะไปเสียศุลกากรนะคะเงินก็อยากได้แหละแต่ว่าไม่มีเงินที่จะไปเสียนะคะเอาตรงๆนะคะข้อเสียของสาวไทยเราก็คือกลัวการที่จะวิดีโอคอลเพราะว่าตัวเองภาษาไม่แข็งแรงนะกลัวเปิดกล้องคุยกันแล้วคุยกับฝรั่งไม่รู้เรื่องกลัวประมาคือทุกอย่างกลัวไปหมดพวกสแกมเมอร์พวกนี้มันก็เลยจับจุดเราได้นะคะจับจุดเราได้ว่าเออสาวๆพวกนี้มันโง่ยังไงมันก็ไม่กล้าเปิดกล้องคุยกันหรอกเพราะว่ามันกลัวส่งข้อความหวานๆไปให้แปลภาษาไปให้มันก็พอใจแล้วนะคะอันนี้ป้าแก้วไม่ได้ว่าอะไรเลยนะคะคือคนไม่รู้ก็คือคนไม่รู้แต่ที่พยายามเอาเรื่องแบบนี้
ออกมาแชร์เพราะว่าต้องการให้สาวๆนะคะที่ไม่เคยมีประสบการณ์เลยให้รู้เท่าทันเล่ห์เหลี่ยมกลโกงของพวกหลอกลวงนะคะน้องโชคดีนะคะเป็นความโชคดีของน้องที่น้องไม่เสียเงินนะคะเพราะว่ามึงกูไม่มีเงินเสียนะกูก็เลยไม่รับสายมันซะเลยอะไรแบบนี้แต่น้องยังรู้สึกผิดในใจเพราะว่าไอ้คนเนี้ยที่ติดต่อเนี่ยมันเหมือนโยนความผิดให้น้องว่าอุตส่าห์จริงจังจริงใจอุตส่าห์เสียเงินเสียทองทําให้แล้วคือโบยว่าเป็นความผิดของน้องในเมื่อเหยื่อไม่งับเบ็ดเขาเรียกอะไรอ่ะในเมื่อปลาไม่งับเหยื่อที่เบ็ดทุ่ยตกลงมานะคะก็เสียหน้าไงคะก็เลยต้องโวยวายต้องให้เป็นความรู้สึกผิดนะคะเชื่อไม่ว่าอีกไม่นานก็จะมีฝรั่งติดต่อน้องเข้ามาอีกก็ไอ้คนเดิมแหละนะคะก็จะมาในอีกสไตล์นึงนะคะหลายคนนะคะจะเจอสไตล์ที่ว่าชวนลงทุนนะคะรวมหุ้นรวมทุนป้าแก้วก็เคยเจอนะคะส่งมาในเพจนะคะส่งมาในเพจป้าแก้วก็ถามนู่นนี่นั่นป้าแก้วก็รู้ว่าเป็นสแกมเมอร์นะคะก็เลยทักไปตอบทักไปนะคะเขาพิมพ์มาเป็นภาษาไทยนะคะป้าแก้วตอบเป็นภาษาอังกฤษไปนะคะเขาบอกอ้าวคุณรู้ภาษาอังกฤษเหรอป้าแก้วบอกก็รู้สิก็ฉันอยู่ที่ประเทศอังกฤษทำไมฉันจะไม่รู้ภาษาอังกฤษคุยไปคุยมาป้าแก้วก็เลยขี้เกียจคุยนะคะทีนี้มันเลยถามว่าหุ้ยทำไมคุณไม่คุยกับฉันก็เลยบอกว่าขี้เกียจคุยมันก็เลยบอกว่าคุณเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายมันเริ่มไม่แน่ใจแล้วนะว่าเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายแล้วทีนี้มันก็เลยบอกว่าฉันไม่ได้มาจีบคุณแต่ฉันจะมาชวนร่วมลงทุนนู่นนี่นั่นป้าแก้วก็เลยคือเสียเวลานะก็เลยบล็อกไปคือแรกๆว่าจะคุยเล่นๆขำๆแต่ว่ากับพวกนี้อย่าไปเสี่ยงมากนะคะยิ่งเราคุยมากเดี๋ยวมันจะแฮกข้อมูลแฮกเฟซเรานู่นนี่นั่นนะคะอันตรายนะคะคือถ้าไม่นั่นก็ไม่ต้องไปคุยกับมันเลยดีที่สุดนะคะก็มีเรื่องราวเยอะแยะมากมายสไตล์เนี้ยหลากหลายเข้ามาเรื่อยยังไงสาวไทยนะคะสาวๆ สายฟอร์มือใหม่ระมัดระวังนะคะมีหลายๆคนเลยนะคะเป็น10 20คนเลยนะคะที่เข้ามาปรึกษาป้าแก้วเรื่องนี้ป้าแก้วก็ส่วนใหญ่นะคะคุยกับผู้ชายได้ 2-3 อาทิตย์ก็อยากรู้ว่าเขาเป็นสแกมเมอร์ไหมอยากรู้ว่าเขาหลอกลวงไหมอยากรู้ว่าเขาจริงใจไหมนะคะป้าแก้วก็เลยบอกแนะนำไปเลยนะคะว่าให้เปิดกล้องนะคะให้เปิดกล้องคุยกันเลยถ้าเขามีข้ออ้างว่าเขาทำงานเป็นหมอสนามเป็นแพทย์ทหารเป็นนู่นนี่นั่นรับสายไม่ได้อันนี้คือโกหกนะคะเพราะว่าส่วนมากเพื่อนป้าแก้วก็มีแฟนเป็นทหารเหมือนกันนะคะก็สามารถรับสายได้นะคะไม่มีปัญหารับสายคนรับสายเมียรับสายครอบครัวได้นะคะเขาไม่กักนะคะไม่ใช่ทาสไม่ใช่ติดคุกนะคะถึงจะรับโทรศัพท์ไม่ได้นะคะอย่าไปหลงกลสาวๆอย่าไปหลงกลนะคะคือถ้าเราอยากรู้ว่าเป็นตัวจริงหรือตัวปลอมขอเปิดกล้องวิดีโอคอลคุยกันเลยนะคะแล้วก็คุยไม่ใช่คุยแป๊บๆนะคะคุยคือก็เปิดกล้องมองหน้ากันไปมองหน้ากันมาอย่างนี้แหละแล้วเราก็พิมพ์ไปไม่จำเป็นต้องคุยก็ได้นะคะก็ยิ้มก็ฮัลโหลไปดูซิว่าเขาจะคุยกับเราไหมแต่ว่าพอเปิดถ้าเปิดกล้องออกมาแล้วใส่ชุดนะคะชุดหน้าตาใส่ชุดเดียวกันกับที่ในรูปแสดงว่ามันใช้โปรแกรม AI คุยกับเรานะคะต้องระมัดระวังเหมือนอย่างที่ป้าแก้วเคยลงคลิปแบบเป็น AI เห็นไหมคะเนียนมากนะคะแต่ว่าหน้าตาทำให้รู้ไงคะว่าหน้าตามันเป็น AI สามารถทำแบบนี้ได้นะคะแต่ว่ามันก็ต้องเสียเงินเข้าโปรแกรมเนาะพวกนี้มันลงทุนอยู่แล้วนะคะยังไงก็ต้องระมัดระวังนะคะสาวๆคือเปิดกล้องคุยเลยนะคะหรือถ้าคุณไม่กล้าเปิดกล้องก็อีกทางนึงก็คือ
อะคุยไปเรื่อยๆไม่ต้องไปตกหลุมรักสแกมเมอร์พวกนี้นะคะคุยไปเรื่อยๆนะคะจนกว่ามันจะมีสัญญาณว่าเราจะต้องเสียเงินนั่นก็คือหลอกลวงแน่นอนแล้วนะคะคุณในเรื่องการส่งเลขที่บัญชีส่งเลขที่บัตรประชาชนของเราให้กับผู้ชายที่เราไม่เคยรู้จักไม่เคยเจอกันนะคะมันอันตรายนะคะเพิ่งมีข่าวออกมาใหม่ๆเนี่ยคือมีแก๊งนะคะโดนจับกุมพวกนี้มันจะทำโปรแกรมเพื่อที่จะส่งให้กับพวกตลาดมืดพวกแก๊งมิจฉาชีพพวกนี้นะคะคือแค่เขาได้เลขที่บัตรประชาชนเรานะคะได้เบอร์โทรเราแล้วก็ได้ชื่อเราเขาสามารถแฮกเข้าบัญชีเราได้เลยนะคะสามารถดูดเงินออกไปได้เลยนะคะคุณต้องระมัดระวังด้วยคือไม่ใช่ว่าเอ้ยให้ไปเถอะเลขที่บัญชีมันไม่มีปัญหาอะไรหรอกให้ไปเถอะเลขที่บัตรประชาชนคุณเขาอาจจะเอาบัตรประชาชนคุณไปแอบอ้างทำอะไรก็ได้ใครจะไปรู้นะคะแล้วก็เลขที่บัญชีเราก็เหมือนกันนะคะคือไม่จำเป็นไม่ต้องให้ไปเลยดีที่สุดบอกเขาเลยนะคะสาวๆถ้าเขาอยากจะโอนเงินให้เราโอนเวสเทิร์นยูเนียนนะคะหรือว่าโอนวิธีอื่นมันมีหลายวิธีที่จะโอนออนไลน์นะคะไม่จำเป็นต้องโอนเข้าบัญชีของเราไม่มีบัญชีก็สามารถโอนได้ค่ะทุกวันนี้หรือเอาง่ายๆไปโอนที่ไปรษณีย์นะคะประเทศไหนก็ได้นะคะไปโอนเงินที่ไปรษณีย์นะคะมันโอนได้เอาล่ะค่ะวันนี้ป้าแก้วก็ฝากเรื่องนี้มาเป็นอุทาหรณ์มาเป็นอะไรให้สาวๆสายฟอมือใหม่ได้ระมัดระวังตัวนะคะยังไงก็มีสตินะคะอยากได้ผู้ชายไม่ผิดนะคะแต่ต้องมีสตินะคะไปแล้ว